รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEnglish Awesome ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักคำศัพท์และบทสนทนาในช่วงภาษาอังกฤษติดปากและพลาดไม่ได้กับช่วงภาษาแอคชั่นพบกับเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆโดยพิธีกรหนุ่มสุดกวนนินิธิพรดุริยศรีสกุลและพบกับอาจารย์โรซี่โรสอันนามาร์ชแมนวิทยากรสุดสวยมากความสามารถผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะไปพบกับพวกเขากันเลยสวัสดีค่ะพี่โอ้สวัสดีครับพี่เป็นอะไรอ๋อพอดีผมรู้สึกเผ็ดอะครับผมเพราะว่าตะกี้นี้ผ่านตลาดมาแล้วก็พอดีเห็นเขาขายส้มตำอยู่ก็เลยแวะซื้ออะไรครับอันนี้เกิดอะไรอันนี้เคยหิวแล้วอ๋อคือหิวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ปั๊บเดี๋ยวเราเบรกรายการกันก่อนแล้วไปกินข้าวดีไหมยังโอ้โอเคครับผมอันนี้คือกินส้มตำนะครับรู้ไหมครับเนี่ยได้กินไหมแต่จริงๆแล้วเห็นแล้วโรซี่อยากไปตลาดไปซื้อของทำส้มตำโรซี่ทำอร่อยมากโอ้จริงเหรอครับใช่ค่ะแล้วนี่คืออาจารย์โรซี่ทำส้มตำเป็นเหรอครับก็ไม่เป็นค่ะแต่ก็ทำได้ค่ะเราตะกี้บอกว่าทำอร่อยมากนี่คืออยากทำอ๋ออยากทำใช่ไหมครับได้โอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่านี่อยากจะไปตลาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่อยากจะใช้คำพูดเป็นภาษาอังกฤษในการซื้อพวกของในตลาดแบบพวกไก่ผักหมูอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จะพูดกับแม่ค้ายังไงครับไม่ถึงว่านี่อยากรู้ไหมคะไม่อยากครับไม่อยากรู้โอเคเพราะว่าโรซี่ไม่บอกค่ะอ๋อก็ไม่ได้ถามครับพูดเล่นครับผมอยากรู้สิครับผมอยากรู้มากเลยใช่ครับแต่รู้สึกว่าปล่อยนี่ให้คนเดียวดีกว่าปล่อยนี่ไปไหนครับก็เพราะว่าเอาไล่เอาคือโอ้เขาจะทำรายการคนเดียวแล้วโอเคใครไม่ต้องอยู่แล้วขอโทษได้ครับบายเพราะว่าโรซี่อยากสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะคะได้ครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับผมคนผู้ชมค่ะถ้าอยากจะไปตลาดในตลาดมีของมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ fruit and vegetables หรือประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆเช่น beef เนื้อวัว pork เนื้อหมู chicken เนื้อไก่หรือ seafood อาหารทะเลต่างๆนะคะตลาดมีอยู่หลายประเภทนะคะเช่นตลาดสด fresh market ออกเสียงว่า fresh market และตลาดติดแอร์หรือ supermarket ออกเสียงว่า supermarket แล้วเรามีคำว่า department store ซึ่งแปลว่าห้างสรรพสินค้าที่ขาดไม่ได้ก็คือคำว่าแม่ค้าหรือพนักงานขายสองคำนี้แปลว่า shop assistant โดยเมนูที่โรซี่ชอบก็คือต้มยำกุ้งเราจะใช้รูปประโยคที่ว่า tonight I'm going to make ต้มยำกุ้ง I need to buy แปลว่าคืนนี้ฉันจะทำต้มยำกุ้งกินฉันต้องการไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบดังนี้ shrimp ออกเสียงว่า shrimp คำนี้แปลว่ากุ้งนะคะแล้วคำต่อไปคือคำว่า mushrooms ออกเสียงว่า mushrooms คำนี้แปลว่าเห็ดนะคะ
แล้วคำต่อไปคือคำว่า lemongrass ออกเสียงว่า lemongrass คำนี้แปลว่าตะไคร้แล้วเรามีคำว่า tomatoes ออกเสียงว่า tomatoes คำนี้ก็แปลว่ามะเขือเทศแล้วคำต่อไปคือคำว่า lime ออกเสียงว่า lime คำนี้แปลว่ามะนาวแล้วคำต่อไปคือคำว่า chili ออกเสียงว่า chili คำนี้แปลว่าพริกแต่สำหรับคนบางคนที่แพ้อาหารทะเลหรือแพ้กุ้งเราจะใช้ประโยคว่า I am allergic to shrimpI am allergic to shrimp. ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันแพ้กุ้ง คำว่ารถเข็นแปลว่า shopping cart. Shopping cart. หรือถ้าเป็นแบบ British เราจะพูดว่า shopping trolley. หรือ trolley ก็ได้ แล้วคำต่อไปคือคำว่าตะกร้า ตะกร้า อันนี้แปลว่า basket.basket หรือ shopping basket ก็ได้ในตลาดไม่ได้มีแค่อาหารสดอย่างเดียวนะคะยังมีเครื่องปรุงรสต่างๆหรือที่เรียกว่า seasoning seasoning หรืออาหารประเภทแช่แข็งในภาษาอังกฤษคำนี้เราจะใช้คำว่า frozen food frozen food ถ้าสมมติว่าเราอยากถามพนักงานหรือแม่ค้าว่าเครื่องปรุงรสอยู่ที่ไหนคะเพราะว่าเราอยากซื้อซอสมะเขือเทศเราจะพูดได้ว่า Where is the seasoning section? I would like to buy some tomato sauce. ประโยคนี้ก็แปลว่าแผนกเครื่องปรุงรสอยู่ที่ไหนคะฉันต้องการซื้อซอสมะเขือเทศนะคะโอ้ลอซี่ครับผมวันนี้นี่คุณผู้ชมคงได้คำศัพท์ในการไปใช้จ่ายที่ตลาดนี่เยอะน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะทำให้ผมรู้สึกอยากจะกินต้มยำกุ้งขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปสั่งซะละต้มยำกุ้งโรซี่ก็จะกลับไปบ้านแล้วทำที่บ้านค่ะอ๋อดีนะครับอันนี้ผมไปกินด้วยได้ไหมครับเนี่ยกินไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคกินไม่ได้อ๋อได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โรซี่สุดสวยมากมากนะครับที่มาช่วยให้เราได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับการไปใช้สอยที่ตลาดที่ถูกต้องนะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงหน้านะครับเรายังมีความสนุกสนานรอเราอยู่ในช่วงภาษาแอคชั่นครับกลับเข้าสู่รายการ English Awesome ในช่วงของภาษาแอคชั่นอีกแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเรามีหมวดภาษาอังกฤษมาเล่นกันนะครับในหมวดของคำว่าตลาดนั่นเองนะครับที่อาจารย์โรซี่เพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Fill in the Blank ครับผมโดยแบ่งเป็น2ทีมนะครับโดยทางขวามือของผมนั่นนะครับผู้ชายคนหล่อเหลาคนนี้นะครับนี่นะครับผมพี่วินของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่น้องทรายนะครับผมอันนี้คือทีม A นะครับผมดูดีๆนะครับทีม A นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับทีม B ของเรานะครับนี่ก็คือน้องเอิร์ธนะครับค่ะแล้วก็น้องรันนี่ไม่มีเสียงด้วยนะครับว่ายนะแต่ว่ายังหล่อโอเคนะครับทั้งหมดนี้รู้กฎกติกาของเกม Fill in the Blank หรือเปล่าครับผมรู้ค่ะรู้ค่ะรู้แล้วใช่ไหมถามไปงั้นแหละครับ ผมจะพูดอีกทีนึงเพราะผมอยากจะพูดโอเคนะครับกฎกติกาของเกมนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะมีคำศัพท์ให้ทั้งหมด10คำศัพท์นะครับ10คำศัพท์2กระดานนะครับทั้ง2ทีมนะครับมีเวลาเล่นพร้อมกันนะครับ60วินาทีนะครับโดยการเติมคำลงไปในช่องว่างนะครับผมพร้อมไหมพร้อมครับขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ลุยเธอเขียนเลยจะไม่มีเวลานับไปเรื่อยๆนะครับเวลาไม่เคยรอใครนะครับบอกก่อนนะครับ60วินาทีผ่านไปอย่างไวเรากับเพื่อนโกหกโอเคนะครับทีม A เป็นไงบ้างครับทีม A เป็นยังไงครับคราวนี้นี่เราไม่ได้ฟิลเดอะแบงค์ครับเราปล่อยให้มันแบงค์หมดนี่เลยโอ้เรามาดูทีม B ของเราบ้างครับผมทีม B โอ้นั่นอะไรอ่ะที่แปลว่าสดอ่ะเขาแปลว่าอะไรอ่ะสดอ่ะเออถูกแล้วนะใจเย็นๆต้องเฉพาะในหมวดของคำว่าตลาดนะครับถ้าเกิดนอกเหนือคำว่าตลาดเราอย่าไปคิดถึงมันนะครับเราคิดถึงเฉพาะสิ่งที่มันมีขายที่ตลาดนะครับเหลืออีกกี่วินาทีเหลืออีก20วินาทีนะเร็วๆอย่าเกาหัวดิครับเอิร์ธดูดิถ้าเกิดมันอยู่
ถ้าเกิดมันอยู่ที่ตลาดอ่ะมันก็มีเงี้ยโอเคเฉยเฉยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์วาง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 ไว้บอร์ดก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจคำศัพท์ของทีม A กันก่อนครับผมตามนี้มาเลยคำแรกนะครับอุ้ยอันนี้มัน market vendor ที่แปลว่าพ่อค้าแม่ค้านะคำหลังนี่คือ N หรือ R เนี่ย N ใช่ไหมมันคือ N R R เหรอโอเค R ก็ถูกนะอ่ะถูกไป market vendor นะครับผมแปลว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับเรียบร้อยถูกไป1 นะครับอันนี้2เห็นก็รู้แล้วว่าผิดนะครับมันต้องเป็น fried food นะครับอาหารทอดนะครับผมตัวนี้ต้องเป็น fried นั่นเองนะครับ fried food อาหารทอดผิด1 นะครับกาเลยนะผิดนะครับ1คะแนนตัดไปนะครับลงมา plastic bag นะครับถูกครับผมที่แปลว่าถุงพลาสติกนะครับ plastic bag นะครับผมครับผมแล้วคำต่อไปนะครับ store ถูกนะครับที่แปลว่าร้านค้านั่นเองนะครับผมลงมานะครับ customer นะครับก็แปลว่าลูกค้านะครับลูกค้าก็คู่กับตลาดอยู่แล้วครับที่ซื้อถูกต้องครับผมลงมาก็เป็นคำนี้นะครับเว้นเอาไว้นะครับมันจริงๆมันต้องเป็นคำว่า store นั่นเองนะครับ STALL นะครับ store เพราะว่าแผงลอยนะครับผมแล้วก็ลงมานี้นะครับเอ๊ะเว้นไว้อีกแล้วนะครับอันนี้อะไรเอ่ย SC อะไรเอ่ย scale นะครับเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับscale นะครับผิดอีกแล้ว1คำนะครับอันนี้ก็เป็นคำว่า florist นะครับผมคนขายดอกไม้ผิดนะครับไม่เติมอันนี้โอ้อันนี้อะไรเนี่ย flash food อาหาร flash food มีด้วยเหรอไม่มีโอเคนะครับมันต้องเป็น fresh food นะครับอาหารสดนั่นเองนะครับผม fresh food นะครับอันนี้ก็เป็น f นะครับ re fresh นะครับผมแล้วก็ลงมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ fresh freshนี่เป็น vegetable นะครับที่แปลว่าผักนั่นเองนะครับคำพวกนี้ที่เราก็เพิ่งเคยคุ้นเคยกับที่อาจารย์โบซี่เพิ่งสอนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวนับคะแนนกันซิได้เท่าไหร่เอ่ย1คะแนน2คะแนน3 4ได้4คะแนนนะครับผมประเมินตัวเองหน่อยครับผมทีม A ของเรานะครับเรียบร้อยไปแล้วที่4คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปรู้ที่ทีม B กันอันแรกนะครับ market vendor นะครับที่แปลว่าพ่อค้าแม่ค้าถูกต้องครับเรียบร้อย scale เครื่องชั่งน้ำหนักถูกต้องอีกแล้วนะครับผมอันนี้อะไร fried food นะครับเรียบร้อยถูกต้องครับผม3ต่อไป store ที่แปลว่าร้านค้านะครับถูกต้องครับผม fresh vegetable อันนี้ถูกไหมเอ่ยดูดีฮะผิดใช่ไหมครับว่าแล้วเชียร์มาดูคุณนะครับ fresh vegetable เราเป็นเรื่องตัว e นะครับผมผิดนะครับอันนี้ผิดนะครับ1แล้วต่อไปอันนี้อะไรครับเนี่ย มันคืออะไร store เหรอมันต้องเป็น store นะครับแผงลอยนะครับ STA แล้วก็L L ถูกต้องครับผมก็ผิดนะครับเป็น2อันนี้ plastic bag นะครับถูกต้องแล้วครับถุงพลาสติกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับ florist นะครับผม F L O R แล้วก็ I S T นะครับ florist นี่แปลว่าคนขายดอกไม้นะครับผมแล้วก็อันนี้คืออันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยตัว V หรือตัว R R โอ้ยโอเคตอบไหวพริบดีเนี่ยไหวพริบดีเนี่ยโอเคจริงๆมันตัว R นะ freshfood นะครับก็เป็นว่าอาหารสดถูกต้องนะครับผมลงมา customer ก็แปลว่าลูกค้านั่นเองนะครับผมทีมนี้ได้กี่คะแนนครับเนี่ยได้8คะแนนปรบมือตัวเองหน่อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับเกมของเราก็จบลงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของทีม A กันก่อนดีกว่านะครับผมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับสนุกพูดกับไมค์หน่อยพูดกับไมค์หน่อยสนุกนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยนะครับได้ไป4คะแนนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราพ่ายแพ้แต่ว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ถูกไหมโอ้ต่อไปทีม B ยิ้มแป้นมาเลยนะครับพี่เอิร์ธของเรากับพี่รันนะครับรู้สึกไงบ้างครับเนี่ยชนะสิครับชนะยักษ์ใหญ่เลยชนะสิครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาจารย์โรซี่นะครับจะนำคำศัพท์อะไรมาสอนในรายการ English Awesome นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิติพลหรือนักสกุลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย